แล้วก็ต่อด้วยข้างหลังนู้นเป็นกลุ่มของ AE นะครับที่เห็นแวบๆไปนู่น AE ก็โตโยต้าโตโยต้าหมดหรือยังเยอะแยะเลยก็ต้องถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะครบรอบ30ปีสนามกีฬาเนี่ยเรามีอะไรมาให้ท่านผู้เกียรติได้ชมกันเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์510คันที่มีนะครับแต่รถจนนี้ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับห้ามไม่ให้แซงรถเทสลาด้านหน้านะฮะรถที่เขามีไฟแว๊บๆเนี่ยเขามีเจ้าที่เขาถ่ายทำบันทึกภาพต่างลงมาเขาก็อยากจะได้ภาพคุณชัยบุญเห็นไหมมีรถจักรยานยนต์อยู่บนด้านสันอยู่คันนึงคันนึงเป็นแวนด้วยนะฮะรถจักรยานลูกรถจักรยานของลูกมาแบบว่าลูกยังไม่หมดนะครับรถยังอยู่ด้านบนอีกชุดใหญ่เลยนะครับทยอยมานะครับครับมีทีมสวัสดีครับสวัสดีบางคันที่โทโร่ไอ้ปักโร่เคยไปสั่งซื้อเขาที่เขาไม่ขายเขาไม่ขายครับเขาเก็บไว้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับลงมาถ่ายรูปได้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปตอนนี้จะถ่ายรูปรถตัวเองเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเรามาลงแท็กของสนามดังในอดีตคือสนามกีฬาเซอร์กิตพัทยาหรือสนามพัทยาเซอร์กิตเดิมเป็นเองนะครับก็ลงมาถ่ายรูปกับรถตัวเองไว้ก็เอากล้องจากโทรศัพท์นะครับลงมาดีนี่โทรศัพท์ชัดเป๊ะเลยแล้วแดดกำลังสวยครับตอนนี้ถ่ายเข้าไปหาป้ายทั้งฝั่งนู้นนะจะสวยเลยครับมีริ้วธงด้วยนะครับก็ถือว่าการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งนะครับอ้าวด้านบนทยอยลงมาครับนู่นกำลังทยอยไปเห็นบ้านด้วยแดงเดี๋ยวเราจะตั้งขบวนอีกชุดหนึ่งลงมาครบขบวนข้างล่างนี้นะครับรถบางคันนี่คุณเยโยพลผมเคยหาอยู่นะแล้วก็มาเจอในงานนี้ครับคือหาสภาพสวยๆนะครับอย่าง255เนี่ยเทอร์โบด้วยผมชอบ KE10 โบต้า KE10 สวยเป็นรถที่หาดูลำบากแล้วก็เครื่องยนต์นะเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเป็นอีกหนึ่งประเทศนะประเทศของเราเนี่ยที่มีการดัดแปลงรถนะฮะก็คือนำรถรุ่นเก่าเนี่ยฮะมาปรับปรุงนะบางคันก็เน้นในการคงสภาพเดิมแต่บางคันก็นะครับพี่แดงกลุ่มที่2มาแล้วครับบนกลุ่มที่2เข้ามาสมทบแล้วนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดี๋ยวผมลองรถก่อนไกลๆมองไม่เห็นครับเข้ามาทางนู้นแล้วน่าจะเป็นAE หรือเปล่าครับโตต้า AE หรือเปล่าครับมันห่างเหลือเกินผมว่าชุดแรกที่เข้ามาน่าจะเป็นนิสสันนั่นนะนิสสันครับนิสสันแล้วก็ AE น่าจะอยู่นั่นแหละด้านหลังนั่นแหละด้านที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยสหายเลโทมาแล้ว AE ครับชุดนี้ครับ AE ระยองครับ AE ระยองครับตอนนี้พิธีกรภาคสามเรามาครบแล้วนะครับนาเบสก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณมนูศาสตร์ศรีมนานะครับก็เดินทางมาถึงเดี๋ยวก็คงจะมีหน้าที่มอบหมายกันให้ได้ฟังเสียงให้หายคิดถึงกันไปเลยครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านในอดีตก็มาที่คุณศรีมงคลเสถียรธีรกุลก็มาแล้วกำลังคุยกับนาเบสอยู่แต่ผมเจอไปเห็นพอดีเลยตีน้องใหญ่ตีน้องใหญ่มงคลดังมากใช้รถหมายเลข11ครับครับครับรถบีดูเลยโอ้ช้างช้างยองเป็นช้างยองยกผมให้ผมได้ถ่ายรูปยองพี่แดงเดี๋ยวในช่วงของหลังจากข้าโอ้ไปเรียกเราเตรียมร้อยกันแล้วที่บริเวณลานคิดนะถ้าไม่ความมีความจะเป็นรีบไปไหนวันนี้วันเสาร์ก็ไม่ต้องรีบกลับครับเพราะมีกิจกรรมอีกเยอะแล้วดูอีกรอบเลยใช่ไหมช่วงเย็นเนี่ยจะมีการให้ท่านผู้ชมลงมาที่บริเวณลานแท็กเลยพิทวอกเลยใช่ไหมถ่ายรูปกับรถที่จะมาโชว์ได้เลยรถในอดีตโอ้โหที่เราไม่คุ้นตามหาอยู่ใช่ต้องบอกท่านผู้วิเศษนะครับว่ารถเหล่านี้ก็จะจอดอยู่ในแท็กวิ่งอยู่แหละครับนะฮะรถจะเข้าไปจอดที่หน้านู้นเนี่ยรวมทั้งมอเตอร์ไซค์500คันเมื่อกี้ด้วย500กว่าคันนะนี่
มอเตอร์ไซค์สายจอดที่ลานออแล้วลานออยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี่พอชุดนี้วิ่งจบปุ๊บเนี่ยรถทั้งหมดจะจอดอยู่ตั้งแต่โค้ง S1 S2 โค้งฮอนด้าโค้งโตต้าเต็มลานเต็มลานเลยและตรงนี้จะเป็นตั้งโต๊ะจีนนะเป็นโต๊ะที่เราจะรับประทานอาหารกันนะครับร้อยโต๊ะนะคิดดูเนี่ยร้อยโต๊ะที่จะตั้งยาวเลยแอร์เย็นเสียงโต๊ะนุ่มเวทีนี้จัดไปมอบรางวัลเสียงก่อนเป็นไงโอ้โหผมว่าเครื่องเสียงแพงเลยนะใช่ใช่ไม่ธรรมดาไม่ครับคุณการทำที่ยังได้สัตว์แวนทางสีเหลืองทางที่สองนี่นะสัตว์ไทยแลนด์นะครับซึ่งมันแถวหาลำบากแล้วนะหาที่สัตว์เอสวียังง่ายกว่าเลยตัวนี้จะลำบากแล้วซึ่งยนต์ทางสองเองนะซึ่งยนต์เดิมเป็นลำลงตัวนะครับมีกับ400คันได้ใช้เวลานี่นะพอเป็นพันสี่มีโอ้ดูไอ้กลุ่มแรกพี่แดงผมเห็นแป๊บๆน่าจะเป็นของเซฟิโลหรือเปล่ามองไกลๆผมเห็นนะนี่แล้วเข้าไปกลุ่มแล้วเซฟิโลนี่ก็ต้องเหนียวแน่นตระกูลพวกนี้นะประวัติความเป็นมาเขาดีนะเซฟิโลตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยหายกันบ่อยคนที่หายนี่ไม่ได้อยากได้รถนะอยากได้เครื่องโซน่าเครื่องโซน่าเนี่ยดาวประมงก็เอาไปจับปลาได้ตัวเรด้ามันตรวจหาปลาในทะเลได้แล้วเป็นแกะออกไปตัวนะฮะโยนไปจอดทิ้งไว้ก็มีการลักขโมยกันนะใหม่นะโอ้โหเสียงเครื่องเสียงเลยนะเอาละครับรถติ๊กรถติ๊กเข้าศูนย์เราจะมาอีกคุณนะครับขบวนพาเข้าไปดูข้างในรถติ๊กเข้าศูนย์อีก13คันโดยประมาณครับเล่นโดนในยองครับ22คันโดนทางมานะครับยกไว้ให้หน่อยเดี๋ยวผมเดินออกเขาต้องกินถ้ามันวิ่งอยู่เนี่ยแต่ถ้ามารวมนี่ก็จะรู้เลยว่าเขาแบบรถบางรถนะบางตะกูลเนี่ยมันต่อเลยนะครับว่าจะคุ้มเพิ่มนะมันได้กระบะจากหน่วยก่อนที่ต้องให้เขาฮะให้เขาเขาจะมีการโฆษณาลูกค้าเกี่ยวเขาท้าเตยเนี่ยจะโทรที่จะได้รู้กระบะแล้วมันรู้ที่นักลงทุนที่เก่งที่จะแก้ไขในตลาดแน่นอนต้องมาแล้วเป็นเกียรติเขาเรียกรุ่นจบโลกที่กระบะครับใช่ใช่ทางเหยียบผมมันเจอมากครับเขาไล่เป็นคนห้อยก็อยากจะบอกเพื่อนผู้มีเกียรติที่นำรถมาในขายที่เวลานี้นะครับทางขับเหล่านี้ไม่ใช่งานจบแล้วถ้าจะไม่มีข่าวนะทางจันทร์ตีต้องจันทร์ตีเขาก็จะไม่เดี๋ยวพาทัวร์ที่เป็นคนโซนไอครับที่ไหลเข้ามานี่เองมีมาแล้วนี่นักโซนไอ50นักแล้วมีบอดี้ท้ายมากเลยเป็นโตโยต้าพี่แดงโตโยต้าครับไหลเข้ามานี่เอ้ยครับพี่แดงเครื่อง 2K 3K อะไรพวกนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยครับ
ชุดนี้วัวชุดใหญ่เลยครับนี่ก็รถหน้ารถใหม่ขึ้นไปอีกหน่อยเลยนายกครับแล้วก็โตโยต้านี่นะฮะเขายังทำโครงการพัฒนาบอกเลยนะคือให้นักศึกษาเขาก็เครื่องยนต์เลยนะให้นักศึกษาอาชีวะให้ถึงเนี่ยไปศึกษาใช่ฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาสูงท่วมนะเกิดน้ำท่วมอะไรก็ตามนะจะมีเครื่องยนต์พวกศึกษาออกมาบริการศึกษาแล้วก็ตรวจแล้วก็โตโยต้าเองก็มีเรื่อยๆครับเรื่อยๆว่าจะล้วงมันเสร็จปลูกการตลาดในฐานะปลูกป่าปลูกนี้ครับปลูกป่าก็มีการให้เข้าไปในบ้านพ่อที่วังแง่พี่เอ็มก็มาเป็นไงไปเห็นแล้วนะรู้ว่าเลยท่านรอข้าวทำอะไรไว้เยอะแยะครับเยอะมากทางกระดาษที่นั่นมีตรงด้วยนะมีเลี้ยงวัวเลี้ยงคอปลูกข้าวเผาถ่านอะไรโอ้โหน้ำมันเลยเอาละครับขบวนเคลื่อนแล้วมาไปเลยครับพวกเรามาดูกันครับมาดูกันครับรถที่ท่านผู้มีเกียรตินำมาโชว์อยู่นี่นานๆเราจะได้เห็นกันสักทีนะขณะนี้หัวขบวนเคลื่อนแล้วครับหัวขบวนเคลื่อนแล้วเอาขึ้นรถตามได้เลยครับขึ้นรถนะครับหัวขบวนเคลื่อนแล้วออกตามเลยท้ายขบวนไหลเลยท้ายขบวนอยู่ที่สนามโคคาพี่แดงห้ามแซงใช่ท้ายขบวนยังอยู่ที่สนามโคคาครับต้องขยับครับเพราะท้ายชนแล้วครับห้ามแซงครับห้ามแซงตามกันไปน่าภาษีพวกช้างเหยียบเนี่ยโอ้โหช้างเหยียบหมดเลยนักสันหมดเลยไฟคู่รุ่นนี้ไฟกลมคู่นะครับชายสวยมากไฟกลมมารุ่นแรกแล้วก็มาไฟเหลี่ยมไอ้ตัวนี้พิสูจน์แล้ววะอ๋อดันสันดันสันตามดันสันผมเรียกว่าฟิตไปสู่รุ่นอะไรไอ้รุ่นกระทาอะไรเทก้าเทก้าได้นี่มาตัวนี้เป็นโคโรนาเป็นดันสันดันสันดันสันโตโยต้าโคโรนาเนี่ยโคโรนาตอนนี้เลิกสายพาร์ทผลิตแล้วก็ใช่เลยพูดให้ชอบช้ำเครื่องเสียงเครื่องเสียงแพงกับรถอีกติดมาเนี่ยโอ้โหนี่นี่สวยมากคันนี้เนี่ยเนี่ยผมเคยมีเนี่ยมากมากเลยสมัยก่อนเป็นเซลิก้าว่าเซลิก้าพี่ออสพิญโยทองเจียวใช้อยู่ผมจำได้เซลิก้าอันนู้นโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละสวยมากรถลาดเด็กเลยครับเซลิก้าโดเรมอนเนี่ยโดเรมอนโอ้โหโดเรมอนคันโน้นโอ้โหแหลมๆเหมือนกันเลยเนี่ยให้เขารักษารถต้องยอมรับนะรุ่นนี้รุ่นนี้ตัวนี้คือเข้ามาเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาเครื่องยนต์หัวฉีดใช่เป็นหัวฉีดแล้วตัวนี้เป็นทวินแคม16วาล์ว16วาล์ว16วาล์วนี่บ่อมันจะแตกต่างจากคนอื่นครับใช่บ่อมันจะสปอร์ตตัวนี้โอ้สมัยก่อนใครได้นั่งเท่ๆมากๆดูท้ายขบวนเรายังอยู่ในโคคานะครับยังไม่หมดนะครับหัวขบวนต้องขยับอีกหน่อยแล้วล่ะงั้นนะท้ายชนแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปดูจักรยานยนต์ไปแล้วมาดูพาเลทของรถยนต์บ้างครับตอนนี้นี่อ้าวติดกันเข้าไปหน่อยติดกันเข้าไปหน่อยอย่าทิ้งช่องมากข้างหลังก็จะได้ชุดนี้ชุดโดเรมอนครับพี่แดงโดเรมอนโอ้ยมีสันรวมด้วยเป็นไงจากชลบุรีครับพันเน่เน่โอ้อันนี้เปลี่ยนเครื่องหมายรู้เลยยอมรับใช่ไหมยอมรับเพราะเครื่องเดิมหรือเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องวางเครื่องอะไรมาพันหกปันทองอันนี้เครื่องพันสามเดิมเดินเลยเกียร์ทำไมนะโซ่เข้าไปฮะนั่นเป็นอะไรล่ะนะต่อไปครับตัวนี้เป็นตาโดนในพ่นก็คนรักโดนในพ่นครับเป็นประมาณ27คันโดยประมาณนะครับสีก็สวยเลยเป็นสายเหตุ
ที่ทำให้โตโยต้าเขาขายดีแล้วก็แล้วก็พอมา3ห่วงก็เริ่มมาทำแท็กซี่กันนะคือนั่งเพื่อนจะโอ้โหลงอะไรออกกันหากันพูดเลยง่ายสบายสบายไม่ได้ยิ้มเลยเนี่ยขาวหน้าขาวตัวคนละเงินต้องไปจดทะเบียนเป็นรถสองสีขาวเขียวตำรวจก็หาว่าชอบก็แชร์ครับแบ่งๆกันดูครับเพื่อนหาดูยากครับแบบนี้หาดูจนสุดแถวเลยไปอีกพี่ไปอีกเอาได้ยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับยังไหนเข้ามาด้วยครับสั่งป้ายรถได้ยังมีอยู่นะครับพี่ไปยืนขาที่สั่งป้ายรถได้ชุดใหญ่เลยครับยังไม่หมดพี่แดงรถยังต้องสั่งป้ายขายชุดใหญ่เลยครับผมว่าไม่น่าจะใช่390ตันแล้วแหละนะครับพี่แดงผมว่าได้คุณ400ผมมาแล้วเนี่ย400คือแจ้งมาได้300400ใช่ไหม400คันเนี่ยโอ้โหสนามกีฬานี่แคบไปขนาดตาเลยทีเดียวไหนรอเอาละขบวนเคลื่อนไปขยับไปที่นาริสนะครับใครพักลมเสียก็เคลื่อนที่ครับนาริสนี่นะก็หัวขบวนต้องเคลื่อนครับไม่งั้นเข้าไม่ได้นี่คือทรงอันซีนทุกวันนี้นะฮะอันซีนก็ออกมาเป็นรุ่นที่3ก่อนโคโลล่าต้องปรับเป็น3แถวฮะวิ่ง2แถวแล้วไม่พอครับแซงขวามาปรับเป็น3แถวครับปรับเป็น3แถวไปเลยบางคนก็แตกไปรู้คันนี้สันไม่พอที่อะไรแย่วอ่ะแย่วน่าจะเขาเรียกอะไรบอยนะเซฟตี้บอยได้ง่ายโอ้ยสุดยอดครับยังอยู่ในสมบัติโอท็อปของน้ำมันแล้วก็มีขับของใครอยู่ก็จะขยันไปไหนมันโดนเลยโดนกับบอยโอ้ยจะตีไปจะตีก็ตีนะเก็บไปรุ่นไปรับเบลด้วยรับเบลด้วยนะครับพอภาพถ่ายออกมานี่มันจะภาพสวยงามรับเบลด้วยมองน้ำมันไหลมันเป็นไรขอให้รับเบลทุกขันครับหรือว่าเราขับขี่บนท้องถนนขอให้พวกเราใส่รับเบลนะเพราะว่าเราถ่ายทอดอยู่นะฮะเราถ่ายทีอยู่ครับเดี๋ยวพ่อบอกไปจะไม่ดีได้ครับหรือว่าพวกเราทั้งหมดก็เป็นส่วนร่วมนะครับสร้างประวัติศาสตร์30ปีสนามกีฬาเศรษฐกิจพัทยานะครับโอ้โหนั่นเปิดสนามครั้งแรกเลยพี่ใหญ่นะแต่ละคนก็มันน้อยแต่ชนะได้ชนะเหมือนปี2529เลยนะไอ้เพื่อนตอนนี้ดูในจอทีวีนั่น3แถวละสวยเลยสวยมามากเลยครับขอบคุณครับนะออดครับดีภาพถ่ายนะออดครับทีมงานของนักบอลทั้งหมดครับสร้างความสุขสายตาให้กับท่านผู้ชมครับภาพโดนครับดึงไหนเนี่ยโดนนี่ที่ผ่านหน้าทำไมโดนตรงนี้นี่ยังโยครับสุดท้ายขบวนครับยังไม่หมดเลยอ่ะสายมือเป็นห้องตรวจสภาพ
ยังไม่หลุดในโค้งอีกเดือนค่ะในโค้งอีกชุดใหญ่นะครับโอ้ยเยอะมากจริงๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์30ปีสนามกีฬาเศรษฐกิจพัทยานะครับบางคนมากันตั้งแต่เช้าไปยังเจอว่าเจอกันตั้งแต่7โมงเช้าอ้าวมีเปิดประตูคันหนึ่งเอ๊ะอยู่ไหนวะมีเปิดประตูอยู่คันหนึ่งเห็นป่ะดูๆอ้าวประกาศให้ฟังดูหน่อยใครหิวอะไรก็ซื้อได้เลยคูปองนะแล้วก็ไปแรกอาหารทานกันกินกันไปชมกันไปนะคุยกันไปก็ตามอธิษฐานนะครับแล้วใครรู้ตัวว่าดื่มก็ไม่ต้องขับเออให้เขาพวกขับให้ไอ้ว่านอนนอนไปให้คนไม่ดื่มแล้วก็นอนไปหรือไม่ของข้างพระยายเล็กคืนหนึ่งแเราจะให้วิ่งทั้งหมดประมาณ3รอบนะครับ3รอบสนามกีฬายาว2กิโลกับ400เมตรนะครับเราจะให้วิ่งประมาณนะครับ3รอบแต่ถ้าใครยังมาอยู่เราจะเพิ่มอาจจะเป็นทั้ง10รอบ3รอบนี่ก็เท่ากับ10กิโลนิด10กิโลกว่าดูแอบซุ่มอยู่นี่นี่นาเขาทุกอย่างมีหมดครับทั้งคาร์ทั้งเดนเลนซิ่งทั้งทางเรียบมีหมดครับทั้งแลนเล่เล่นหมดครับมีทั้งรถจริงรักเลยหาโมโตสปอร์ตตัวจริงเลยเนี่ยผมจับคืนมาเลยยังไม่หมดนะคิดว่ามันหมดนะได้ยินเสียงไหมเอาละสมบัติของผมจะไหลเข้ามาชุดหนึ่งนะครับสมบัติของผมจะเล่นรถเล่นโค้ดด้วยนะครับเป็นอาชีพลูกเป็นอาชีพด้วยแต่เขาเป็นนักเขาอยู่ที่สมบัติของผมไปด้วยสมบัติของผมสมบัติของผมย้อนดีกว่าผมชอบไม่รู้กับมันสวยมากเลยครับหายแล้วครับหัวกระเบื้องขยับแล้วตามไปค่อยๆตามไปค่อยๆตามไปค่อยๆไปนะจันเดย์นี่จอมืดอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับจอมืดครับเหนื่อยถ่ายแว่นแต่เช้าเมื่อวานอะไรเหนื่อยวะโอ้ยจอมพิโนครับพอพิโนพิโนนิสันพิโนก็เดิมเมียสั่งชุดนี้เป็นชุดนิสันพิโนครับพิโนโลมันอ่ะโอ้ยคันนี้ยางใหญ่มากพี่เนี่ยนี่สวีโลครับผมนี้เป็นจุดสองสวีโลครับนะครับโอ้บางคันแต่งสวยสวีโลนี่ผมมี50คันนะครับแดงนี่เยอะทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมแต่งไปแล้วจุดที่ตัวนำร่องอ่ะผมบอกนะครับนี่คือความสุขด้วยสิ่งครับอย่างท่านเอกาบางมันดาเอก
หรือยังยังไม่หมดพี่แดงมาชุดหนึ่งแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดบอกแล้ว500คันเนี่ยแจ้งมา400ดูแล้วไม่น่าจะ400แล้วอย่างนี้นี่ใช่วอลโว่ชุดนี้วอลโว่ครับนี่คันนี้ที่ตกเขาไงที่ต้องโคราชไงชีวิตปลอดภัยในวอลโว่ฮะใช่ชุดนี้คันนี้นำซ้อนคันกันได้ใช่สวยรุ่นแรกของโลกหน้าทูป้าครับคันนี้นี่วีโก้อ้าวมีวีโก้ด้วยตัวต้าวีโก้โอ้โหน่าจะวางขึ้นแล้ววะเนี่ยเขาเอาแบกที่ไหนกันมาวะสวยใช่ดูไฮโดรีเตอร์วางหน้าเลยหน้าทูป้าเบนครับมีเบนมาคันนะครับคันดุ๊กขาวด้วยได้190E ป่ะเบน190Eจังหวัดชลบุรีนะครับรุ่นตัวนี้อ่ะโอ้ SL เบน SL เป็นยังไงเป็นไงหวานไม่ปลอดยังไม่ปลอดภัยออกมาช่วยแล้วต่างคนปล่อยออกมาอย่างโคตรเดินหน้าเดินรุ่นเต็มโบเป็นทุกคนโบนะครับเป็นข้าศัตรูคุณพระสันต์ของเราครับซีเมนใช่ไหมใช่ซีเมนใช่ปะสุภาโตต้าสุภาใช่เหรอจอดเยอะจริงๆครับยังไม่หมดพี่แดงดูตรงป้ายโทเทครับยังหลายใบทุกใหญ่ครับหลังป้ายชนนะครับฮัลโหลหลายใบชุดครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดผมว่า4กิโล2กิโลกับ400เมตรผมว่าชัดแน่นอนครับผมว่าแล้วเวลานี้เพิ่มเป็น3แถวเลยนะค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปดูแล้วว่าเขากระบวนการท้ายขบวนต้องคนท้ายกันแน่นอนดูสภาพหรือว่าจำนวนรถที่กำลังไหลเข้ามาอีกชุดใหญ่นี่แล้วก็จะเอาไปยังไงให้เขาจอดเย็นยังไงก็ต้องเตรียมกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะข้ามแล้วก่อนครับเดี๋ยวจะไปจอดตรง S1 S2 รถทั้งหมดต้องไปจอดที่ S1 S2 ไปโชว์ตรงนั้นเพราะเราติดแสงสว่างกันไปแล้วแล้วมาเห็นท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะปล่อยท่านผู้ชมเข้ามาใครจะมาถ่ายคู่กับรถนี่เราเปิดให้เขาเออรักคันไหนชอบคันไหนเล็งกันเอาไว้เดี๋ยวให้มาโชว์ก่อนสามรอบนะครับโชว์เสร็จแล้วก็ไปจอดด้านหลังอาคารด้านหลังที่เราหน้าดีใช่แล้วก็เปิดให้ท่านผู้ชมลงมาถ่ายรูปกันเลยมาอีกกลุ่มแล้วไปชุดหนึ่งแม่ยังไม่หมดครับรถเรานี้บางปีนะแบงคอกมอเตอร์โชว์เนี่ยเข้าไปโชว์ด้วยนะโชว์ครูเออมาพูดถึงงานแบงคอกเดินในเชียงใหม่มอเตอร์โชว์วันที่29มีนาถึง9เมษายนนะครับปีนี้ที่เมืองทองธานีนะครับขอประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับ
มอเตอร์โชว์ครับ29มีนาถึง9เมษายนนะครับสองอาทิตย์เต็มๆอ่ะครับงานแบงคอกอินเตอร์นะคืองานมอเตอร์โชว์เอาเงี้ยงานมอเตอร์โชว์ปีนี้29มีนาถึง9เมษายนที่ Impact เมืองทองธานีแชนเนเจอร์1ถึง3นะครับขอประชาสัมพันธ์เดี๋ยวก็จะมีแถลงข่าวช่วงต้นปีนาแล้วก็ปิดเมืองแข่งบางแสนกันฟรี21กุมภาถึง26กุมภาครับที่หาดบางแสนเขาสามมุกเป็นทั้งหาดเลยครับไปดูกันได้แล้วปีนี้บางแสนได้แท็กได้ขยายกว้างขึ้นสนุกครับปีนี้ใครพลาดงานบางแสนถือว่าตกนะตกเลยนะตกเทรนเลยต้องไปครับต้องไปเพราะว่าทางพี่แม่คุณสัตยาคุณเพิ่มเองแท็กได้ขยายใหม่หมดให้กว้างขึ้นโค้งก็กว้างขึ้นนะครับไปแล้วไปมาเยอะจริงๆมีกันทุกรสชาติเลยก็
รู้สึกมีความสุขครับโอ้โหถึงจุดนี้ครับเกือบ 2,000 ครับถึงนี้นี่โชว์หน่อยจะดึงเช็คให้ห่างไว้ก็มาทันตรงนี้ครับมีลองมีคันลองครับดึงเช็คไว้ก็ต้องมาทันทันตรงI'm gonna go to the hospital.
ียงสามครับแต่ขอบคุณมากครับทีมงานเอ็กโอครับป้ายแดง